สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับอนุกรมฮาร์โมนิกเป็นคลิปที่4แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้บอกไปแล้วว่าอนุกรมฮาร์โมนิก1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน n เนี่ยมีค่าประมาณ log n นะครับแล้วต่อมาเราก็พิสูจน์ด้วยว่าถ้าอยากประมาณให้ดีๆยิ่งขึ้นเนี่ยก็ประมาณด้วย log n บวก 0.5 นะครับแล้วก็พออันที่3นะครับเราก็จะบอกว่ามันมีค่าประมาณ log n บวกแกมมานะครับเมื่อแกมมาเนี่ยเป็นออเดอร์คอนสแตนต์นะครับมีค่าประมาณ 0.577 ดังนั้นในคลิปที่4ก็เป็นต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าออเดอร์แมคคอลินซัมเมชันฟอร์มูลาเนี่ยในการพิสูจน์ว่าอนุกรมฮาร์โมนิกอันนี้นะครับมีค่าประมาณ log n บวกแกมมาบวก 1 ส่วน 2 n แล้วก็ลบ 1 ส่วน 12 n ยกกำลัง 2โดย error ในการประมาณค่านี้มากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน60 n ยกกำลัง4เช่นครับตัวอย่างง่ายๆนะครับ1บวก1ส่วน2จนถึง1ส่วน100เนี่ยถ้าตามสูตรนี้นะครับก็คือมีค่าประมาณlog 100บวกแกมมาบวก1ส่วน200แล้วก็ลบ1ส่วน12คูณ10ยกกำลัง4นะครับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์สำหรับปตรีถึงปโทนะครับแต่ถ้ามปลายอยากฟังก็ฟังได้นะครับน่าจะพอเข้าใจแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่ยากไปสำหรับมปลายนะครับก็มาเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือสูตรที่ครั้งที่แล้วบอกไปนะครับว่าจาก RBL summation formula หรือ Euler summation formula เนี่ยมันจะประมาณถึงแค่อนุกรมฮาร์โมนิกตัวนี้นะครับมีค่าประมาณ log n บวกแกมมาแล้วก็ error เป็น O 1ส่วน n นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับเราจะใช้Euler Maclaurin summation formula เนี่ยในการพิสูจน์ผลบวกอนุกรมฮาร์โมนิกให้ดียิ่งขึ้นนะครับมาดู statement กันก่อนนะครับ Euler Maclaurin summation formula บอกว่าให้ y กับ x เป็นจำนวนจริงนะครับที่ y น้อยกว่า x แล้วก็ k เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแล้วก็สมมุติว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มี continuous derivative ตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับที่ k นะครับบนช่วงปิด yxอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะ continuous derivative ก็คือมัน differentiable แล้วพอ dip ออกมาเนี่ยเป็น continuous function เวลาเขาบอกว่าเป็น continuous มี continuous derivative through the k order เนี่ยก็คือหมายถึงว่า differentiable ไปเรื่อยๆตั้ง k ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งที่ dip ก็เป็น continuous function นะครับดังนั้นก็คือ f prime x เนี่ย f double prime x ไปเรื่อยจนถึงอันดับที่ k นะครับพวกนี้exist หมดนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับเป็น continuous function ด้วยพอได้ assumption ตรงนี้มาปุ๊บสูตรบอกว่า summation ของ fn เมื่อ n มากกว่า y น้อยกว่าเท่ากับ x เนี่ยหาได้จากสูตรนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตอนที่ y กับ x เป็นจำนวนเต็มนะแล้วผมก็เลยมาเขียนอีกเวอร์ชันนึงนะครับถ้า a กับ b เป็นจำนวนเต็มเนี่ยสูตรเนี้ยนะครับก็จะ อยู่ในรูปแบบนี้นะครับที่ใช้ได้ง่ายขึ้นก็คือ summation ของ fn นะครับ n ตั้งแต่ a ถึง b เนี่ยจะอยู่ในรูปนี้นะครับสูตรของมันคราวนี้มันจะมีบางตัวที่เราอาจจะไม่รู้นะ f เราต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเรากำลังบวกอะไรเราก็ต้องรู้ f แน่ๆดังนั้นตรงนี้ integrate f t dt ก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็ไม่มีปัญหามันจะมีตรงนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Bernoulli number นะครับส่วนตัวนี้เรียกว่า Bernoulli polynomial ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตอนพิสูจน์นะครับส่วนพวกนี้ก็คือสัญลักษณ์ดิฟนะครับอันนี้คือดิฟ 2m ลบ1ครั้งเนี่ยอันนี้ก็คือดิฟ 2l ครั้งนะครับสูตรคืนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้นะครับในการคำนวณผลบวกของอนุกรมฮาร์โมนิกให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ Euler Maclaurin summation formula นะครับในรูปแบบที่เวลา a b เป็นจำนวนเต็มคราวนี้เพื่อให้เข้ากับสิ่งที่จะอธิบายก็คือมันคือสูตรเดียวกับตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยน n เป็น m นะครับมันจะได้เข้ากับที่ผมจะใช้เฉยตรงนี้เปลี่ยนได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแค่ดัมมี่เนาะก็คือแทนที่จะ sum fn n จาก a ไป b ก็เป็นแค่ sum fm นะครับแล้วก็ m จาก a ไป b มันก็คือ summation เดียวกันนะครับอันตรงนี้ผมก็เลยเปลี่ยน n เป็น m นะครับตรงนี้ก็เป็น m นอกนั้นตรงนี้ก็คือล่องมาเหมือนเดิมนะครับก็ให้ n เป็นจำนวนนับใดๆมาตัวหนึ่งนะครับแต่ฟิกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรากำลังจะศึกษาว่าผลบวกตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ถ้าใช้ Euler Maclaurin summation formula งั้นผมก็ให้ n เป็นนับมาแล้วแล้วก็ตั้งฟังก์ชันนะครับให้สูตรตรงเนี้ยมันเหมือนกับสูตรที่เราต้องการนะครับดังนั้น ft ก็คือ1ส่วน t เพื่อที่ว่า fm ตรงเนี้ยมันจะได้เป็น1ส่วน m นะครับแล้วพ
เทียบ a b นะครับก็คือเราอยากซ้ำตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่1ถึง n ดังนั้น a ตรงนี้คือ1 b ตรงนี้คือ n นะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดผมให้ n เรียงนับใดๆนะครับแล้วก็ตั้งฟังก์ชัน f t เท่ากับ1ส่วน t สำหรับทุก t ที่อยู่ในช่วง1ถึง n นะครับแล้วก็ให้ a เป็น1 b เป็น n เนี่ยไอ้ summation ตรงนี้นะครับ f m m ตั้งแต่ a ถึง b เนี่ยมันก็คืออันเดียวกับอันนี้เลยนะครับคืออันเดียวกับสิ่งที่เราต้องการหาคราวนี้มันจะมีอีกอันนึงนะครับมาดูตรงนี้มันมีแค่ f ตอนนี้ f a f b ก็รู้จักอยู่แล้วอันนี้ binary number เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังอันนี้ factorial อันนี้แค่ dip ดังนั้นทุกอย่างเข้าใจหมดแต่มันจะมีตัว k นะครับ k ตรงนี้ก็คือใน assumption คือเราให้ k เป็นเต็มบวกมาตัวหนึ่งแล้วก็ให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มี continuous derivative จนถึงอันดับที่ k เนี่ยเราก็คืออาจจะต้องเลือกมาสัก k นึงนะครับคือสูตรเนี้ยมันเป็นจริงสำหรับ k ใดๆที่ f มันดิฟได้ถึงอันดับที่ k ซึ่งในข้อเนี้ย aft เท่ากับ1ส่วน t ที่เรามาเนี่ยเราอยากดิฟไปถึงอันดับเท่าไหร่ก็ได้อยู่แล้วนะครับดิฟออกมาก็เป็นดิฟเป็น continuous function นะครับบนช่วงปิด1ถึง n อยู่แล้วดังนั้นก็คือต้องเลือกสัก k นึงเราเลือก k อันไหนก็ได้นะครับตามทฤษฎีเนี่ยในที่นี้คือผมใช้ k เป็น4มันก็จะลงพอดีกับที่ผมอยากได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครเลือก k เป็น6เป็น7เป็น8ก็ได้เหมือนกันนะครับสูตรมันก็จะยาวกว่าเดิมแต่คนนี้นี่คือที่ผมใช้เพื่อให้มันเข้ากับที่อยากได้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับสังเกตมีกำลัง4ตรงนี้นะผมเลือก k เป็น4แล้วมันจะได้ตามที่ต้องการตรงนี้ซึ่งเรากำลังจะพิสูจน์สูตรนี้นั่นเองนะครับโอเคนะก็มาดูต่อเลยนะครับสรุปว่าตอนนี้ผมเลือก k เป็น4นะครับแล้วผมก็เทียบเลยนะซิกมา1ส่วน m เมื่อ m ตั้งแต่1ถึง n เนี่ยมันคือตัวนี้สิ่งที่เราต้องการนะพอเทียบกับสูตรนะครับอันนี้มันคือ summation ของ fm m ตั้งแต่1ถึง n ก็คือใช้สูตรนี้นะครับแล้วก็ดังนั้นพอเราใช้สูตรนี้นะครับเราก็คือต้องหาแต่ละพจน์แต่ละพจน์ซึ่งผมใส่ชื่อไปแล้วนะมานั่งหาทีละพจน์ก็คืออันนี้คือพจน์ที่1นะครับอันนี้พจน์ที่2แล้วกันแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าพจน์ที่3แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เรียกว่าพจน์ที่4พจน์ที่1ครับ f อินทิเกรต f t dt จาก a ไป b นะครับft คือ1ส่วน t ก็ใส่เข้าไปนะ1ส่วน t แล้วก็ ab เราบอกแล้วว่า a มันคือ1 b คือ n นะครับตามนี้ดังนั้นก็อินทิเกรต a ไป b ก็คืออินทิเกรตจาก1ไป nอินทิเกรต1ส่วน t dt เนี่ยตามสูตรก็คือ log absolute t บวก c นะครับแต่ในข้อนี้เนี่ยผมไม่ได้บวก c เพราะเป็น definite integral แล้วก็ไม่ได้ใส่ absolute เพราะว่ามันจาก1ไป n นะดังนั้นผมก็เลยเขียนว่าอินทิเกรต1ส่วน t dt คือ log t นะครับจาก1ไป n ก็จะเป็น log n ลบ log 1 log 1ตอบ0ก็เลยเหลือ log n ตอนนี้เราหาพจน์แรกเสร็จแล้วนะว่ามันตอบ log n แล้วก็พจน์ที่2ครับตัวนี้นะครับ1ส่วน2 fa บวก fb ผมลอกมาไว้ตรงนี้แล้วอัน1ส่วน2ก็ลอกมานะครับ FA คืออะไรนะครับ FT คือ1ส่วน T FA ก็คือ1ส่วน A A คือ1นะครับ1ส่วน1ตอบ1นะต่อไป FB ครับ B คือ N FB ก็คือ FN FT คือ1ส่วน T FN ก็1ส่วน N นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็คำนวณตรงๆนะครับเอา1ส่วน2คูณเข้าไปก็ได้อันนี้นะครับก็เสร็จพจน์ที่2นะครับออกมาเป็น1ส่วน2บวก1ส่วน2 N ต่อไปมาดูพจน์ที่3นะครับอันนี้ก่อนอื่นเราเลือก k เป็น4นะครับเลือก k เป็น4เนี่ยพอใส่4เข้าไปตรงนี้นะครับ4ส่วน2ก็คือ2แสดงว่าเราซัม m ตั้งแต่1ถึง2ก็คือมี2พจน์นะครับผมก็เลยเขียนตรงนี้ว่า summation m ตั้งแต่1ถึง2ที่ว่าเนี่ยมี2พจน์ผมก็ใส่ m เป็น1 m เป็น2ในสูตรนี้นะครับดูว่าออกมาเป็นเท่าไหร่ตอน m เป็น1นะครับใส่ m เป็น1เข้าไปในนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น b 2ส่วน2แฟกผมก็เลยเขียนตรงนี้นะครับ b 2ส่วน2แฟก2แฟกตอบ2นะครับก็เลยเขียนเป็น b 2ส่วน2พอใส่1เข้าไปตรงนี้นะครับ 2m ลบ1เนี่ยพอใส่1เข้าไปก็ออกมาเป็น1นะครับดังนั้นก็คืออันนี้ดิฟ1ทีนะครับผมก็เลยเขียนเป็น f พาม b ลบ f พาม a ตรงนี้นะครับอันนี้คือตอน m เป็น1ตรง b 2อย่าเพิ่งสนใจนะที่ผมบอกไปว่ามันคือ binary number ตัวนึงแล้วเดี๋ยวจะว่าบอกทีหลังว่านิยามคืออะไรแล้วว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ติดไปก่อนว่ามันคือ binary number นะครับต่อมาครับมันมี2อันนะครับในอันที่3เนี่ยต่อไปแทน m เท่ากับ2ในสูตรนี้นะครับ
ใส่2เข้าไปก็เป็น b4 ส่วน4แฟกซึ่งก็คือ b4 ส่วน24ตรงนี้นะครับต่อไปครับแทน m เท่ากับ2เข้าไปตรงนี้นะครับออกมาเป็น4ลบ1คือ3แสดงว่าดิฟ3ทีนะครับผมก็เลยเขียนเป็นตรงนี้นะครับ f แล้วก็ดิฟ3ทีแทนค่าที่ b แล้วก็ f ดิฟ3ทีแทนค่าที่ a นะครับตามนี้ก็คือเสร็จพจน์ที่3ละคราวนี้มานั่งแทนค่าให้เสร็จเรียบร้อยนะยกเว้นไบนารีนัมเบอร์เดี๋ยวจะบอกท้ายสุดนะครับตอนนี้เราตั้ง f t นะครับคือ1ส่วน t ดังนั้นแล้วก็ดิฟใส่ค่าดิฟ 3t ใส่ค่า a กับ b เข้าไปอ่ะ f t คือ1ส่วน t นะครับดิฟ 1t นะครับดิฟตรงๆเหมือนตอนที่เราเรียนแคลคูลัสเนี่ยก็ออกมาเป็นลบ1ส่วน t ยกกำลัง2ดิฟอีกทีครับเป็น2ส่วน t ยกกำลัง3ดิฟอีกทีเป็นลบ6ส่วน t ยกกำลัง4นะครับแล้วก็ดิฟครั้งที่4นะครับก็จะเป็น24ส่วน t ยกกำลัง5อ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้นะแต่อันมันจะใช้ทีหลังนะตอนนี้เราใช้แค่ดิฟ 1t กับดิฟ 3t นะครับ f ฮาม b ก่อนครับ f ฮาม b นะครับ b คือ n นะครับก็เป็น f ฮาม n f ฮามอยู่ตรงนี้นะครับ f ฮาม t คือลบ1ส่วน t กำลัง2แทน n เข้าไปก็คือลบ1ส่วน n กำลัง2นะครับ f ฮาม a บ้างนะครับ a คือ1นะครับ a คือ1ดังนั้น f ฮาม1ก็ตอบลบ1ต่อไปหาตรงนี้บ้างนะครับเราดิฟมาแล้วดิฟ 3t ตรงนี้นะครับดังนั้น fทริปเปิลพรามเลยนะครับใส่ค่า b เข้าไปก็ใส่ b เข้าไปในนี้นะครับลบ6ส่วน b ยกกำลัง4 b คือ n ก็เป็นลบ6ส่วน n กำลัง4ต่อไปใส่ a เข้าไปบ้างนะครับ a คือ1ใส่1เข้าไปในนี้นะครับตอบลบ6นั่นเองนะดังนั้นพอเราแทนค่าเข้าไปใน2เนี่ยนะครับก็เลยได้ว่าซัมเมชันนะครับ m ตั้งแต่1ถึง2เนี่ยนะครับลอกมาเนี่ยมันก็จะเป็น b2 ส่วน2ลอกมาตรงนี้นะครับ f พราม b ครับตอบลบ1ส่วน n กำลัง2นะครับใส่เข้ามาตรงนี้ต่อไป f พราม a นะครับตอบเป็นลบ1มันมีลบข้างหน้าก็เลยกลายเป็นบวก1ต่อไป b4 ส่วน24ก็ลอกมาเฉยๆนะครับแล้วก็ f ที่เป็นพราม b เนี่ยนะครับอยู่นี่นะครับลบ6ส่วน n กำลัง4ก็ใส่เข้ามาแล้วก็อันนี้นะครับหาไม่แล้วตรงนี้ตอบลบ6เลยออกมาเป็นบวก6ดังนั้นก็คือเราแทนตรงนี้ออกมาเป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จพจน์ที่3นะครับอย่าลืมว่าพจน์1ทำเสร็จแล้วพจน์2ทำเสร็จแล้วพจน์3ทำเสร็จแล้วนะครับดูพจน์ที่4บ้างนะครับพจน์ที่4ครับอันนี้คือลอกจากสูตรของ Euler Maclaurin Summation Formula มาอธิบายเพิ่มตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมีอธิบายเพิ่มอีกนะครับตอนนี้เอาแค่ให้ simplify ตัวนี้ได้ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับ bnx ตรงนี้นะครับ n ก็จะคือเป็นจำนวนนับนะครับส่วน x ก็คือตัวแปรที่เอาไว้แทนจำนวนจริงเนี่ย bnx ตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Bernoulli polynomial ตัวที่ n นะครับมันก็จะมี b0x b1x b2x อะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเป็น Bernoulli polynomial ตัวที่เท่าไหร่อันนี้ห้อย n อย่างเงี้ยก็คือตัวที่ n นะครับซึ่งมันจะโผล่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็น Bernoulli polynomial ตัวที่ 2l แล้วก็ใส่ fractional part ของ t ตรงไปดังนั้นก็ทบทวนเรื่อง floor กับ fractional part สั้นๆอีกรอบหนึ่งนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็คือเป็น floor function ของ x แล้วก็สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็จะเรียกว่า fractional part ของ x ซึ่งอันนี้ก็คือ fractional part ของ t นะครับส่วนนี้คือ floor ของ k ส่วน2ดังนั้นเราก็มาลองหาดูนะครับว่าไอ้พจน์ที่4เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับ k ของเราเรียกว่าเป็น4ตั้งแต่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปดังนั้นเนี่ยพอใส่4เข้าไปตรงนี้นะครับ4ส่วน2ตอบ2นะครับฟลอร์ของ2นะครับจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ไม่เกิน2ก็คือ2นั่นเองนะครับดังนั้น L ใส่เท่ากับ2เข้าไปในสูตรนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็น2คูณ2นะครับเป็น4 4แฟก24ก็เลยเป็นลบ1ส่วน24ตรงนี้นะครับคูณอยู่กับอะไรอินทิเกรตจาก A ไป B ก็คืออินทิเกรตจาก1ไป N นะครับจากนั้นนะครับ l เป็น2นั่นก็คือ b4 ก็เลยเขียนเป็นแบบนี้นะครับ l เป็น2นะครับดิฟ 4t คราวนี้ดิฟ 4t นะครับเราหาไว้แล้วคืออันนี้นะครับ24ส่วน t ยกกำลัง5ก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ24ส่วน t ยกกำลัง5แล้ว24ตรงนี้กับ24ตรงนี้ตัดกันนะครับเลยเหลือแค่ t ยกกำลัง5ก็เลยออกมาเป็นลบของอินทิเกรตจาก1ไป n นะครับ b4 fractional part ของ t ส่วน t ยกกำลัง5 dt
แล้วเราก็เอาพจน์ที่1 2 3มารวมกันหมดนะครับพจน์ที่1ก็คืออันนี้นะครับพจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์ที่1ก็คือ log n นะครับพจน์ที่2คือ1ส่วน2บวก1ส่วน2 n แล้วก็พจน์ที่3คำนวณมาถึงตรงนี้นะครับต่อไปนี้นะครับแล้วก็พจน์ที่4ก็คืออันนี้เราเอามารวมกันก็จะได้ว่า summation ที่เราสนใจนะครับอนุกรมฮาร์โมนิกเนี่ยออกมาเป็น log n นี่คือพจน์ที่1นะครับแล้วก็พจน์ที่2คือ1ส่วน2บวก1ส่วน2 n พจน์ที่3คืออันนี้นะครับลอกมาเฉยแล้วก็พจน์ที่4ก็คืออันนี้คราวนี้มารีคอลอีกรอบคราวนี้เป็นจริงเป็นจังละจะเห็นว่ามันค้างตรงนี้นะครับไอ้พวก binary number กับ binary polynomial เนี่ยว่ามันคืออะไรกันแน่ดังนั้นผมก็เลยเขียนนิยามให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าได้เท่าไหร่นะครับพวกนี้มาดูนิยามหมดก่อนครับสั้นๆก็คือว่าเขานิยามโดยใช้แบบเขาเรียกว่าแนว recurrence นะครับสำหรับ binary number binary polynomial เนี่ยเขานิยามว่า binary polynomial ตัวที่0นะครับ b0x เท่ากับ1ก็คือสำหรับทุก x ที่เป็นจริงนะครับแล้วก็สำหรับ n ตั้งแต่1นะครับเรานิยาม binary polynomial ตัวที่ n ยังไงก็คือนิยามแบบนี้นะครับว่าถ้าดิฟตัวที่ n นะครับเทียบกับ x มันจะออกมาเป็น n คูณกับ bn ลบ1 x นะครับแล้วก็อินทิเกรต bnx dx จาก0ไป1จะต้องตอบ0นะ bnx ต่างๆเนี่ยเรียกว่า binary polynomial ข้อนี้หายังไงนะครับอ๋อมีอันลืมบอกไปนะครับต่อไปเนี่ยครับพอเราได้ polynomial มานะครับพวก b0x b1x b2x ต่างๆมาเนี่ยถ้าเราแทน x ด้วย0นะครับมันก็จะเป็นจำนวนจริงตัวหนึ่งเนี่ยเรียกว่า binary number นะครับตัวอย่างการหานะครับที่ผมบอกเป็นแบบ recurrence ก็คือเรารู้ตัวก่อนหน้าแล้วเราก็จะรู้ตัวถัดไปนะครับเรารู้ b0 ปุ๊บเราจะหา b1 ได้เพราะเรารู้ว่าดิฟ b1 ได้1คูณ b0 อย่างเงี้ยดังนั้นเวลาหาก็คือคล้ายๆอินทิเกรตนั่นแหละนะ b1x ก็จะเป็นอินทิเกรต b0x dx b0x คือ1นะครับอินทิเกรต1ออกมาได้ x แล้วก็บวกคอนสแตนต์แล้วเราก็ใช้เงื่อนไขอันนึงเนี่ยในการหาคอนสแตนต์ที่ว่านะครับก็คืออินทิเกรตตัวเนี้ยนะครับจาก0ไป1จะต้องตอบ0อินทิเกรตตัวนี้ออกมาก็อินทิเกรตตรงๆนะครับอินทิเกรต x ได้ x กำลัง2ส่วน2แล้วก็อันนี้ค่าของที่ก็เป็นค่าของที่คูณ x แล้วก็แทนจาก0ไป1เนี่ยนะครับแทน1ก็คือออกมาเป็น1ส่วน2บวก c ตามนี้นะครับแทน0ก็ตอบ0ก็เลยได้ว่า1ส่วน2บวก c ตรงเนี้ยจะต้องเท่ากับ0ตามเงื่อนไขนี้ก็เลยได้ c เท่ากับลบ1ส่วน2แล้วก็พิสัยในนี้ก็เลยได้ว่า b1x นะครับเท่ากับ x ลบ1ส่วน2เงี้ยนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดเราอยากหา b2x ก็คือตามสูตรนี้นะครับว่าบิ๊บ b2 ได้2 b1 เนี่ยดังนั้นถ้าเราอยากหา b2 นะครับเราก็อินทิเกรต2 b1 นะครับก็คือเอา2คูณตรงนี้แล้วอินทิเกรตออกมาเนี่ยเราก็จะได้b2 นะครับที่อาจจะติดคอนสแตนต์แล้วก็เราก็เอาไปใส่ในค่าในอินทิเกรลตรงนี้อีกเนี่ยแล้วก็จะคำนวณคอนสแตนต์ที่เกิดจากการอินทิเกรตb1 ออกมาได้ก็จะได้ b2 นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือเราสามารถหาพวก b1x b2x b3x b4x ได้หมดนะครับอันนี้ผมทดในกระดาษเรียบร้อยนะ b4x นะครับก็คือตรงนี้ออกมาเป็นพหุนามดีกรี4แบบนี้นะครับคราวนี้พอได้พวก b0x นะครับแล้วก็ b1x นะครับได้ b2x b3x b4x แทน x เป็น0เนี่ยมันก็จะได้พวก b0 b1 b2 b3 b4 นะในที่นี้เราต้องการรู้ b2 นะครับกับ b4 b2 ก็คือหา b2x มาแล้วก็แทน x เป็น0จะตอบเป็น1ส่วน6นะครับส่วน b4x ก็คืออันนี้ผมเขียนไปแล้วเพราะต้องใช้เนี่ยแทน0เข้าไปก็จะเห็นว่ามันตอบลบ1ส่วน30นะครับนั้น b4 คือลบ1ส่วน30แล้วผมก็เอาพวก b2 นะครับ b4 เนี่ยใส่เข้าไปในสูตรที่เราหามาตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ b2 คือ1ส่วน6เนี่ย1ส่วน6หารด้วย2ก็จะเป็น1ส่วน12พอคูณเข้าไปเนี่ยก็จะมี1ส่วน12กับลบ1ส่วน12 n กำลัง2ซึ่งก็ตรงนี้นะครับพอคำนวณเสร็จผมใส่ตรงนี้ไปละเรียบร้อยนะครับส่วน log n บวก1ส่วน2บวก1ส่วน2 n เนี่ยผมก็ลอกมาเฉยนะดังนั้นก็คือตรงนี้ลอกมานะครับตรงนี้คำนวณเสร็จออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ b4 คือลบ1ส่วน30เนี่ยพอดึง6ออกมาตัดกับตัวนี้นะครับมันก็จะเกิด120เนี่ยแล้วก็นั่งคูณเข้าไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นตัวนี้นะครับ
คือ120 n ยกกำลัง4ลบกับ1ส่วน120แล้วก็พจน์ที่5ตรงนี้ลอกมาก่อนนะครับอินทิเกรตจาก1ไป n ตามนี้นะครับคราวนี้มีการจัดรูปนิดนึงนะครับเหมือนก่อนหน้านี้ที่ใช้ Abel summation formula เนี่ยตรงที่อินทิเกรตจาก1ไป n เนี่ยนะครับตรงเนี้ยผมมองอินทิเกรตจาก1ไป n เขียนเป็นอินทิเกรตจาก1ไปอินฟินิตี้ลบจาก n ไปอินฟินิตี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมสามารถเขียนตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะครับอยู่ในรูปข้างล่างนี้เดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูทีละอันนะครับล็อก n ก็คือล็อกมาเฉยส่วน c เนี่ยผมเอาพวกคอนสแตนต์มารวมกันมันก็จะมี1ส่วน2นะครับแล้วก็บวก1ส่วน12แล้วก็ลบ1ส่วน120นะครับนี่1ส่วน2 1ส่วน12ลบ1ส่วน120คราวนี้ตรงนี้ไม่ใช่คอนสแตนต์นะครับแต่เราเขียนอยู่ในรูปคอนสแตนต์ได้ตัวหนึ่งที่ผมบอกไว้ว่าอินทิเกรต1ไป n เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับอินทิเกรต1ไปอินฟินิตี้ลบกับ n ไปอินฟินิตี้นะครับแล้วเวลาอินทิเกรตจาก1ไปอินฟินิตี้เนี่ยมันกลายเป็นคอนสแตนต์ไปแล้วนะครับผมก็เลยเอามารวมอยู่ตรงนี้นะก็คืออินทิเกรตจาก1ไปอินฟินิตี้แล้วก็ข้างในก็คือตัวนี้นะครับอันเดียวกันโอเคตอนนี้ก็คือได้ละว่าซัมมิชันที่เราสนใจนะครับอนุกรมฮาร์โมนิกเท่ากับล็อก n บวก c นะครับเมื่อ c คือ1ส่วน2ตรงนี้แล้วก็1ส่วน12แล้วก็1ส่วน120ตรงนี้นะครับก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็1ส่วน 2n ก็คือลอกมานะครับแล้วก็120แล้วก็ลบ1ส่วน 12n กําลัง2คือตรงนี้นะครับ120 n กําลัง4ก็คือมาใส่ตรงนี้นะส่วนตรงนี้ที่ผมบอกไปนะครับว่าแยกเป็นจาก1ไปอินฟินิตี้แล้วก็ n ไปอินฟินิตี้เนี่ยตัว1ไปอินฟินิตี้อยู่ที่คอนสแตนต์ตรงนี้นะครับส่วนตอนอินทิเกรตจาก n ไปอินฟินิตี้ก็มารวมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเรียบร้อยดังนั้นเรามาถึงบรรทัดนี้แล้วนะครับอธิบายเสร็จเรียบร้อยเราก็อธิบายแล้วว่า c คือคอนสแตนต์คราวนี้มันก็จะมีอันนิดนึงที่เราต้องอธิบายเพื่อความถูกต้องก่อนว่าอินทิกรัลตรงนี้นะครับมันเป็นอินทิกรัลที่ลูกเข้าไหมนะครับเพราะไม่งั้นถ้ามันไม่ได้ลูกเข้าเราก็มีสิทธิ์มาเขียนตรงนี้รวมกับเป็นคอนสแตนต์นะครับดังนั้นเราต้องบอกว่าตรงเนี้ยลูกเข้าก่อนนะครับอินทิเกรตจาก1อินฟินิตี้ของฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งผมเขียนแยกไว้ตั้งหากแล้วตรงนี้เดี๋ยวขอแทรกตรงนี้ก่อนนะครับก็คือตอนนี้เรากำลังจะอินทิเกรต bc fraction of part ของ t นะครับงั้นผมก็ต้องมาดูพวกอยากบอกว่ามันลูกเข้านะผมก็มาดูพวกบาวนะครับของ bc ซะก่อนนะคราวนี้ผมไม่ได้ต้องดูทั้งหมดนะครับผมดูเฉพาะบนช่วงปิด01เพราะว่าตัวในอินทิเกรตเนี่ยเรากำลังอินทิเกรตตรงนี้นะครับ bc ของ fractional part ของ t ส่วน t ยกกำลัง5นะครับแล้วเราก็รู้ว่า fractional part ของ t เนี่ยมันมากกว่า0แล้วก็น้อยกว่า1นะครับอันนี้เป็นสมบัติของ fractional part ดังนั้นที่จริงคือผมต้องการรู้แค่บาวสำหรับ bcx เมื่อ x เนี่ยมันอยู่ในช่วงปิด01ก็พอนะครับbcx ครับก็เรารู้แล้วมันเป็นพหุนามอันนี้นะครับดังนั้นการจะหาค่าสูงสุดต่ำสุดของพหุนามเนี่ยบนช่วงปิด01ก็คือเราใช้เทคนิคของที่เราเรียนตอนวิชาคัลคูลัสได้นะครับเพราะว่าพหุนามมันก็เป็นคอนเนสฟังก์ชันอยู่แล้วแล้วก็เป็นดิฟเฟอเรนเชียลฟังก์ชันอยู่แล้วดังนั้นเราสามารถหาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของตัวนี้นะครับบนช่วงปิด01ได้แน่นอนนะครับโดยใช้คัลคูลัสเวลาใช้คัลคูลัสก็ดิฟไปเลยนะดิฟออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูพวกฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดอะไรนี้ก็ได้นะซึ่งผมก็มาดูว่าตัวเนี้ยมากกว่าเท่ากับ0เมื่อไหร่นะแล้วก็เอาตัวเนี้ยมากกว่าเท่ากับ0พยายามแก้สมการนั่นแหละนะพอตอนที่เราจะแก้สมการเนี่ยอย่างแรกผมดึง 2x ออกมาเนี่ยนะครับก็เหลือ 2x กำลัง2ลบ 3x บวก1แล้วก็แยกตัวประกอบตัวนี้ก็ออกมาเป็นตัวนี้นะครับ 2x ลบ1คูณ x ลบ1ดังนั้นผมต้องการแก้สมการตัวนี้นะครับ x คูณ 2x ลบ1คูณ x ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็เขียนเหมือนสมัยม.ปลายเลยนะครับก็คือเขียนเส้นจำนวนอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาจำนวนที่ทำให้แต่ละพจน์เป็น0เขียนลงไปนะครับก็จะมี0 1ส่วน2 1เนี่ยแล้วก็มาดูว่าเมื่อไหร่มากกว่า0บ้างนะครับก็เขียนบวกลบบวกลบสลับกันเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันบวกที่ไหนบ้างก็คือตรงนี้กับตรงนี้ตรงที่เป็นบวกคือฟังก์ชันเพิ่มนะครับส่วนที่เป็นลบนะครับคือฟังก์ชันลด
ดังนั้นก็คือบนช่วงปิด01เนี่ยเรารู้ว่ามันเพิ่มถึง102เนี่ยครับแล้วมันก็ลดลงมาอันนี้คือภาพจำลองเฉยๆนะจริงๆมันต้องโค้งๆนิดนึงอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นพหุนาพหลังสีมันที่จริงมันอาจจะโค้งแต่ว่านี่ผมแค่เขียนให้เห็นภาพเฉยๆนะว่ามันเพิ่มแล้วมันลดนะครับพอมันเพิ่มแล้วมันลดอย่างเงี้ยนะครับค่าสูงสุดก็คือเกิดที่102นะครับส่วนค่าต่ำสุดก็อยู่ที่0หรืออยู่ที่1นะครับคราวนี้ก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับ bcx อยู่ที่ไหนนะตรงนี้ bcx อยู่ตรงนี้นะครับถ้าแทน0เข้าไปนะครับแทน0เข้าไปก็ตอบลบ1ส่วน30ที่รู้ไปแล้วแทน1เข้าไปก็เป็น1ลบ2บวก1ลบ1ส่วน30เนี่ยอยู่ดี1ลบ2บวก1ตรงนี้ก็เป็น0ไปดังนั้น b ที่1ก็ตอบลบ1ส่วน30นะครับดังนั้นเรารู้แล้วว่าค่าต่ำสุดตรงเนี้ยนะครับค่า y เนี่ยนะครับมันคือลบ1ส่วน30ผมก็เลยเขียนละว่าค่าต่ำสุดอยู่นี้นะครับ bcx ค่าต่ำสุดคืออันนี้นะครับมากดังนั้น bcx ก็มากเท่ากับลบ1ส่วน30ต่อไปค่าสูงสุดนะครับก็คือแทน1ส่วน2เข้าไปนะครับดูว่าได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เนี่ยถ้าแทน1ส่วน2เข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น1ส่วน16แล้วก็อันเนี้ย1ส่วน8คูณ2เป็น1ส่วน4นะครับอันนี้ก็จะมี1ส่วน4โผล่มาด้วยดังนั้น2พจน์นี้มันจะตัดกันไปก็เลยเหลือแค่1ส่วน16ลบ1ส่วน30นะครับก็เลยเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะว่าค่าสูงสุดคือตัวนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าใส่ absolute value นะครับเราก็จะรู้ว่ามันไม่เกิน1ส่วน30นะครับสำหรับทุกทีเราก็เลยรู้ว่าไอ้อินทิเกรตที่เราอินทิเกรตจาก1ไป n เนี่ยนะครับที่เราเขียนเป็นจาก1ไป infinity ลบ n ไป infinity เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันลูกเข้าจริงๆเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของตัวนี้ไม่เกิน1ส่วน30นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับไม่เกิน1ส่วน30และอินทิเกรต1ส่วน t กำลัง5 dt จาก1ไป infinity เนี่ยมันลูกเข้านะครับก็เลยรู้ว่าตรงนี้ลูกเข้าแล้วเราอยากได้ตรงนี้เป็น error term ของเราเราก็อยากรู้ว่ามันมีค่าไม่เกินเท่าไหร่นะผมก็เลยมาดูค่าสมบูรณ์ของตัวนี้ว่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะใส่ค่าสมบูรณ์เรียบร้อยเนี่ยอินทิเกรตตัวนี้ไม่เกินเท่าไหร่ก็ผมก็เขียนว่าตัวนี้ไม่เกิน1ส่วน30ดังนั้นอินทิเกรตตัวนี้ก็ไม่เกิน1ส่วน30อินทิเกรตจาก n ไป infinity นะครับเหมือนกัน1ส่วน t ยกกำลัง5 dt อันนี้นั่งอินทิเกรตตรงๆเลยนะครับอันนี้ก็มองเป็น t กำลังลบ5มันก็เลยออกมาเป็น t กำลังลบ4ส่วนลบ4นะครับจาก n ไป infinity เงี้ยก็ออกมาคิดเลขเรียบร้อยก็เป็น n ยกกำลัง4นะครับโอเคกลับไปอันเดิมนะครับที่ว่าตรงเนี้ยว่าผลบวกอนุพรมฮาร์โมนิกเนี่ยอยู่ในรูปนี้นะครับแล้วเราก็บอกไปแล้วว่า c คืออันนี้แล้วก็บอกไปแล้วว่า c เป็นคอนสแตนท์ที่เวลดีฟายจริงๆนะเพราะอันนี้ลูกเข้านะครับดังนั้นก็เป็นคอนสแตนท์ค่าหนึ่งจริงๆนะเป็นจำนวนจริงตัวหนึ่งนะแล้วก็จากที่เราประมาณตรงนี้ไว้ด้วยนะตรงเนี้ยว่าค่าสมบูรณ์ของมันเนี่ยมันไม่เกิน120ส่วน n ยกกำลัง4นะดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าไม่ใส่ค่าสมบูรณ์เนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือน้อยกว่า120 n กำลัง4แล้วก็มากเท่ากับลบ120ส่วน n กำลัง4ดังนั้นถ้าผมเอา100 1หารด้วย120 n กำลัง4เนี่ยบวกตลอดสมการนี้นะครับก็เลยได้ว่าตัวนี้นะครับพอบวกตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับตัวนี้บวกกัน2ตัวก็เลยเป็น1ส่วน60 n ยกกำลัง4นะครับโอเคตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็คือสรุปว่าผลบวกของอนุกรมฮาร์โมนิกตัวนี้นะครับมีค่าเป็นล็อก n ตรงนี้นะครับบวก c นะครับแล้วก็ตรงนี้ลอกมาเฉยนะครับแล้วก็ gn ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราจะเอาเป็น error term นะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับ gn มันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน60 n ยกกำลัง4ตามนี้นะครับอ่ะตอนนี้ใกล้ได้สูตรที่เราต้องการแล้วนะครับเหลือแค่ตัว c ตรงเนี้ยนะครับถ้าผมย้ายค่านะครับก็จะได้ว่า c เท่ากับซิกมาตัวนี้ลบล็อก n แล้วก็ลบตัวนี้บวกตัวนี้ลบ gn นะครับตามนี้แล้วผมก็เทคลิมิต n ไป infinity นะครับ c เรารู้แล้วว่าเป็นคอนสแตนต์ดังนั้นเวลาเทคลิมิต n ไป infinity เนี่ยก็ตอบตัวเดิมนะครับแล้วก็เวลา n ไป infinity ตัวนี้ตอบ0ตัวนี้ตอบ0นะครับส่วน gn ก็ลิมิตเป็น0เหมือนกันเพราะว่าเราใช้ squeeze theorem ตัวนี้นะครับเวลา n ไป infinity ตัวนี้ลูกเข้าสู่0ตรงนี้ก็ลูกเข้าสู่0อยู่แล้วนั้นตัวตรงกลางก็เลยลูกเข้าสู่0ดังนั้นตรงเนี้ยนะครับพวกนี้ลูกเข้าสู่0หมดดังนั้นเวลาเทคลิมิต n ไป infinity นะครับ
ฝั่งนี้ก็ตอบ c เหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งนี้จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับก็คือลิมิตเมื่อ n ไปอินฟินิตี้ของซิกมา1ส่วน m m ตั้งแต่1ถึง n ลบล็อก n แล้วก็ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราใช้ Abel summation formula เนี่ยผมได้พิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าลิมิตตัวเนี้ยนะครับมันคือ Euler constant ดังนั้น c ตรงเนี้ยที่จริงก็คือ Euler constant ก็เลยได้ว่านะครับผลบวกอนุกรมฮาร์โมนิกของเรานะครับมีค่าเท่ากับล็อก n บวกแกมมาบวก1ส่วน2 n ลบ1ส่วน12 n ยกกำลัง2แล้วก็บวก gn นะครับซึ่งจะใช้เป็น error term เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่า1ส่วน60 n ยกกำลัง4นั่นเองนะครับซึ่งก็จะตรงกับในหน้าปกที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับอนุกรมฮาร์โมนิกนะครับถ้าใช้ Euler Maclaurin summation formula เนี่ยจะบอกได้ว่ามันมีค่าประมาณ log n บวกแกมมาบวก1ส่วน2 n ลบ1 12 n ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ error ไม่เกิน1ส่วน60 n ยกกำลัง4นะครับโอเคคราวนี้ก็คือมาดูตัวอย่างแค่สัก1ตัวอย่างก็พอนะครับก็คือว่าจากสูตรตรงนี้นะครับที่เราพิสูจน์ไปแล้วดังนั้น1บวก1ส่วน2จนถึง1ส่วน100นะครับก็จะมีค่าประมาณ log 100บวกแกมมานะครับแล้วก็ใส่100เข้าไปนะครับก็เป็น200นะครับใส่100เข้าไปครับก็12แล้วก็ใส่0 4ตัวนะครับก็คือ 120,000 แล้วก็ error ครับ error เรารู้ว่ามันมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่า1ส่วน60 n ยกกำลัง4เนี่ยดังนั้นเวลาเราจะประมาณให้ดียิ่งขึ้นก็ทำมุกเดิมตามที่เคยสอนไว้ในคลิป1คลิป2คลิป3ก็คือว่าเราก็เอาตัวตรงกลาง2ตัวเนี้ยนะครับมาบวกเข้าไปนะครับดังนั้นตัวตรงกลางก็คือหารตัวนี้ด้วย2เนาะมันก็จะเป็น120นะครับแล้วก็แทน10กำลัง2ก็คือ100เนี่ยเข้าไปก็คือ10กำลัง8แล้ว error มันก็จะเป็นไม่ absolute ของ error นะครับไม่เกินตัวนี้นะครับ1201หารด้วย120คูณ10ยกกำลัง8กดเครื่องเลขเอานะครับมันก็จะมีตัวเนี้ยนะครับมีค่าประมาณเท่านี้นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าอนุกรมตัวเนี้ยนะครับมีค่าประมาณแบบนี้นะครับแล้ว error ก็คือไม่เกินเนี่ยนะครับ 0.00083 นะครับ10 0ตรงนี้มี10ตัวนะครับงั้นก็จะเห็นว่ามันมีค่าประมาณใกล้เคียงมากขึ้นนะครับเพราะ error น้อยมากนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปผมก็จะมาพูดถึงEuridice conjecture หรือว่า Greenthal theorem ให้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับไม่ได้จะพิสูจน์สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ